วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเผยภาพล่าสุดโค้ชเอกนำทีมหมูป่าลุยเข้าถ้ำหลวงอีกครั้งสนับสนุนงานพี่หน่วยซิลเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวสุดประทับใจที่หลายคนแห่แชร์ภาพของถ้ำหลวงเมื่อเฟซบุ๊กของนายเอกพลจันทวงศ์หรือโค้ชเอกที่ได้กลับไปเยือนอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่ตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอีกครั้งเพื่อช่วยสนับสนุนงานของเจ้าหน้าที่หน่วยซิลที่ได้มีการนำกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยซิลและหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกลับเข้าไปในถ้ำหลวงตั้งแต่เมื่อวันที่18มีนาคม2562ที่ผ่านมาเพื่อเก็บกู้อุปกรณ์ที่เคยนำนอกจากจะช่วยในเรื่องของการขนของนำพาอาหารว่างและเครื่องดื่มไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติภารกิจแล้วก็ยังปรากฏภาพขณะช่วยเคลื่อนย้ายถังออกซิเจนภายในถ้ำอีกด้วยค่ะโดยโค้ชเอกได้เผยข้อความระบุว่าถึงจะช่วยอะไรได้ไม่มากแต่ขอส่งกำลังใจให้พี่ๆทุกคนครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก siamnew.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ